เรื่องพระราชทานอภัยโทษนี่เราเช็คข่าวเอ้ยพระราชทานลดโทษใช่ไหมครับก็มันก็ยังมีคําถามที่ยังไม่จบอยู่ดีใช่ไหมครับเช่นคําถามที่ว่าแล้วก็ทําให้คาดหวังไปว่าคดีอื่นๆนั้นที่ยังเหลืออยู่จะมีกี่คดีถูกไหมครับแล้วก็เรื่องอื่นๆที่น่าจะเกี่ยวข้องก็คือว่าตัวคุณทักษิณเองเนี่ยจะกลับเมื่อไหร่จะกลับไปอยู่ที่คุกหรือว่าจะอยู่ตรงนี้ยาวไปเลยใช่ไหมครับก็จะมีแรงกดดันทางสังคมต่อไปแล้วก็คนก็จะคาดหวังต่อไปว่าเดี๋ยวจะมีการลดโทษอีกไหมเพราะว่ามันจะมีอีกประมาณ2เงื่อนไขต่อให้คุณวิษณุออกมาพูดว่าโทษคือเท่านี้ใช่ไหมครับสิ่งที่เรายังไม่แน่ใจที่เราถามได้ในฐานะที่เราไม่รู้กระบวนการเนี่ยจะมีอีก2ประเด็นนะครับประเด็นที่1ก็คือว่าเดี๋ยวเมื่อไปเข้าสู่ช่วงเทศกาลที่จะได้ลดโทษเนี่ยใช่ไหมครับก็จะมีการลดโทษอีกเหมือนนักโทษคนอื่นหรือเปล่าใช่ไหมครับซึ่งก็ต้องไปไล่ดูว่าเทศกาลที่จะใกล้เคียงต่อไปนี่จะมีวันไหนบ้างเช่นธันวาคมนี้อาจจะมีใช่หรือเปล่าคอยดูในกลุ่มรอคนในเรือนจำค่ะอาจารย์พออยู่ในกลุ่มรอคนในเรือนจำคือเข้าไปสเกาเฉยๆเขารอวันที่13กันอันนี้ในฐานะนักโทษทั่วไปญาติของนักโทษที่รออยู่เขารอวันที่13แล้วก็13ตุลาใช่ไหมครับค่ะวันอะไร13ตุลาถ้าจะ23ตุลาเป็นวันสวรรคตของในหลวงรัชกาลที่9ค่ะมี13แล้วก็ยังมี23อีกใช่ไหมนะครับแล้วก็ยังไม่รู้ว่าที่5ธันวาคมนั้นเกี่ยวไหมแต่ว่าประเด็นอีกอันนึงก็คือว่ามันจะมีเรื่องนี้เข้ามาเกี่ยวข้องอีกไหมว่าเมื่ออายุครบเท่าไหร่หรืออยู่ไปกี่เดือนแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะครับคือเรายังไม่แน่ใจว่าจะมีการลดโทษอะไรไปอีกมากน้อยแค่ไหนใช่ไหมครับสำหรับทั้งฝ่ายซึ่งเป็นฝ่ายกองเชียร์คุณทักษิณหรือเป็นฝ่ายที่ไม่ใช่กองเชียร์คุณทักษิณก็ยังจะมีเรื่องเหล่านี้ให้พูดคุยกันต่อไปอีกอยู่ดีนะครับเป็นสิ่งที่คุณวิษณุก็คงจะต้องตอบคำถามไปเรื่อยๆนะครับค่ะโอเคเราอาจจะพูดเรื่องการพระราชทานอภัยลดโทษไม่ได้มากแต่พออยากจะชวนมาดูบริบทที่เกิดขึ้นรอบข้างค่ะอาจารย์อย่างเช่นรีแอคของคนที่โอเคกองเชียร์คุณทักษิณเนี่ยยินดีขณะเดียวกันถ้าเป็นกองเชียร์ก้าวไกลก็จะมีการตั้งคำถามแต่ว่าพอสนใจกลุ่มของคนที่เป็นอนุรักษ์นิยมค่ะซึ่งตอนนี้เนี่ยทางสถาบันที่เป็นพรรคการเมืองของเขาเนี่ยจับมือเข้าไปกับรัฐบาลเพื่อไทยแล้วใช่ไหมแต่ว่าวันนี้พอการพระราชทานอภัยลดโทษออกมาเนี่ยมันมีแรงสวิงมันมีแรงกระแสต้านไม่พอใจจากกลุ่มที่เป็นอนุรักษ์นิยมด้วยอ่ะเราอธิบายความรู้สึกของเขาได้ยังไงหรือว่าจะอธิบายปรากฏการณ์นี้ได้ยังไงหรอคะผมคิดว่ามีนะคงมีแต่ว่าคงไม่เป็นจุดชี้ขาดหรือเป็นจุดที่จะทริกเกอร์ไปสู่สิ่งอื่นๆมากมายนะครับเพราะว่าเงื่อนไขสำคัญที่ฝั่งอนุรักษ์นิยมต้องการก็คือได้เห็นคุณทักษิณติดคุกนะครับซึ่งผมคิดว่าอันนี้เนี่ยก็พูดตรงๆคุณทักษิณก็กลับมาติดคุกแล้วเพียงแต่ว่าเรายังไม่เคยเห็นรูปคุณทักษิณที่คุกนะครับอันนี้ก็คงเป็นทั้งสองด้านด้านหนึ่งก็คงไม่อยากให้เห็นอีกด้านนึงก็คือเขายังไม่ฟินถึงตรงนั้นเพียงแต่ว่าอย่างน้อยเนี่ยกระบวนการมันไปถึงขั้นที่มีการกลับบ้านมาแล้วก็มีการคือในตัวที่เราอ่านแบบนี้ผมไม่รู้จะใช้คำที่เหมาะสมยังไงแต่ว่าสมมติเรียกว่าเป็นพระบรมราชโองการอภัยลดโทษเนี่ยมันก็มีการระบุความผิดใช่ไหมครับแล้วในส่วนที่มีเหตุมีผลด้วยว่าทำไมถึงลดโทษใช่ไหมครับซึ่งในข้อหนึ่งของการลดโทษเนี่ยเงื่อนไขสำคัญก็คือมีสองเงื่อนไขก็คือพูดง่ายๆก็คือกลับมาเข้าสู่กระบวนการและสองก็คือมีความจงรักภักดีนะครับซึ่งไม่ว่าอย่างไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับสิ่งที่มีการประกาศออกมาแบบนี้ใช่ไหมครับก็น่าจะทำให้ฝ่ายเขาเองเนี่ยรู้สึกนะครับว่าคุณทักษิณเนี่ยอย่างน้อยก็ได้กลับมารับโทษนะครับซึ่งถ้าเราย้อนกลับไปเนี่ยนะครับความคิดเห็นของคนจำนวนหนึ่งซึ่งอยู่ในฝ่ายอนุรักษ์นิยมนับตั้งแต่วันที่คุณทักษิณไม่ได้รับโทษนะครับซึ่งถ้าใช้ศัพท์แรงสมัยนั้นเรียกว่าหนีคดีเนี่ยนะครับก็มีคนหลายคนพูดว่าไม่ได้ต้องการที่จะทำอะไรไปมากกว่าต้องการเห็นคุณทักษิณกลับมารับโทษนะครับส่วนฝ่ายซึ่งสนับสนุนคุณทักษิณหรือว่าฝ่ายซึ่งมองประชาธิปไตยเป็นหลักและได้รับผลกระทบเพราะว่าสิ่งที่คุณทักษิณโดนเนี่ยมันเป็นการโดนหลังจากถูกทำรัฐประหารใช่ไหมครับก็จะมองว่าแม้ว่า
คุณทักษิณจะโดนลงโทษเนี่ยแต่ว่าโทษที่ถูกตัดสินส่วนใหญ่มันเกี่ยวพันกับเรื่องของการเมืองเสียเยอะนะครับหลายคนก็มองอย่างนั้นครับแต่ผมคิดว่าเรื่องนี้ก็คงมีเชื้อมูลที่จะทำให้เกิดกระแสได้แต่ว่าในแง่ของการหล่อเลี้ยงความเข้าใจและการตีความกับเรื่องนี้ของแต่ละฝ่ายนะครับเพียงแต่ว่าคงไม่ได้นำไปสู่การไม่พอใจจนถึงการลงถนนนะครับแต่ว่ามันก็คงจะหล่อเลี้ยงกระแสเขาเรียกว่ากระแสการใช้คำให้มันพอไม่เป็นเนี่ยแดกดันบ้างกระแนะกระแหนบ้างนะครับของแต่ละฝ่ายในบทสนทนาในสังคมไทยนะครับถ้าดูทีวีในแต่ละช่องทีวีช่องที่เคยคล้ายๆกับเป็นฝ่ายตรงข้ามกับคุณทักษิณเนี่ยก็จะเห็นทัศนะที่ออกมาเหน็บแนมบ้างพูดอะไรบ้างเล็กๆน้อยๆนะครับแต่ก็ไม่ถึงขั้นที่จะโกรธแค้นหรือว่าระดมผู้คนลงไปนะครับเว้นแต่ว่าเดี๋ยวต้องรอผมว่าคนจำนวนหนึ่งก็คงจะรอดูรายการของคุณสนธินะครับว่าคุณสนธิเนี่ยจะออกมาให้ความเห็นอะไรเพราะว่าเข้าใจว่ารายการคุณสนธิส่วนใหญ่จะออกวันพฤหัสใช่ไหมครับส่วนอะไรคุณสนธิทอล์กเนี่ยถ้าเกิดออกเนี่ยมันก็จะทั้งสะท้อนความรู้สึกแล้วก็อาจจะเป็นการคล้ายๆกับชี้ทางให้เห็นในระดับหนึ่งว่าแนวคิดของฝ่ายซึ่งพูดตรงๆก็คือยืนตรงข้ามคุณทักษิณโดยเฉพาะสายเสื้อเหลืองเนี่ยเขามองเรื่องนี้ยังไงนะครับคืออันนี้เนี่ยพูดเพื่อจะให้เห็นว่าในฐานะถ้าเราจะติดตามความคิดเห็นหรือทัศนะของสังคมโดยไม่ได้มีเครื่องมือคอมพิวเตอร์เนี่ยสิ่งที่เราดูได้ก็คือไล่ดูทัศนะในแต่ละฝ่ายนะครับแต่ในมุมของผมคิดว่ามันก็จะเป็นบทสนทนาไปสักพักหนึ่งนะครับแต่ว่าสิ่งที่สำคัญเนี่ยคุณทักษิณก็คงยังไม่หมดวิบากกรรมซะทีเดียวเพราะว่าสัปดาห์หน้าสิ่งที่มันจะกลับมาเชื่อมโยงแล้วคุณทักษิณก็ยังไม่สงบสุขแน่ๆเนี่ยก็คือทั้งสองเรื่องก็คือกระแสสังคมที่ตั้งคำถามกับเรื่องว่าตกลงเมื่อไหร่คุณทักษิณจะกลับไปอยู่ที่คุกใช่ไหมครับกับสองก็คือผลของการตรวจคุณสมบัติของว่าที่คณะรัฐมนตรีต่างๆแล้วเมื่อมีการนำเสนอรายชื่อกราบบังคมทูลแล้วก็เมื่อมีการโปรดเกล้าคณะรัฐมนตรีลงมาจริงๆเนี่ยนะครับเราก็คงจะเห็นกระแสอีกสักนิดหนึ่งซึ่งมันก็คงจะวิ่งกลับไปที่คุณทักษิณอยู่ดีแล้วสิ่งที่จะเห็นก็คือว่าสถานะคุณทักษิณเนี่ยยังไงก็แล้วแต่ไม่ว่าจะติดคุกอยู่ตรงไหนเนี่ยตัวคุณทักษิณเองตอบโต้ไม่ได้นะครับฉะนั้นเรื่องนี้เนี่ยภาพกว้างกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นวันนี้ที่ยังสร้างความกระเพื่อมอยู่เนี่ยก็คงจะเป็นเรื่องของครม.ในสัปดาห์หน้าครับค่ะค่ะอาจารย์ดูรายการคุณสนธิบ่อยไหมคะถ้าไม่หลับก็ดูฮะเพราะว่าบางทีก็ต้องเช็คกระแสนะครับถ้าไม่ง่วงอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าหลังๆผมก็คิดว่าเขาก็หลากหลายฮะขายของครึ่งนึงแล้วก็ให้ทัศนะแต่ว่าทัศนะคุณสนธิก็ยังมีบทบาทสำคัญนะครับมีวันนึงผมเปิดคุณสรยุทธตอนเช้าดูเนี่ยนะครับยอดตอนเช้าคุณสรยุทธประมาณ90,000กว่าเกือบแสนเนี่ยคุณสนธิก็ประมาณ 15,000 ถึงเกือบ 20,000 ไลฟ์นะครับคู่ขนานกันไปซึ่งอันนี้ถ้ายังไม่นับรวมของคุณหมาแก่ด้วยเนี่ยเราสามารถเช็คกระแสได้ว่ากระแสไลฟ์ใน3ส่วนซึ่งมันมีเฉดของความคิดเห็นใช่ไหมครับของทั้งตัวพิธีกรและผู้ชมเนี่ยมันก็ยังเห็นอยู่ว่ามีอิทธิพลนะครับต่อความรู้สึกนึกคิดของผู้คนในสังคมอยู่นะครับมันก็ต้องเช็คกระแสด้วยครับค่ะมีคุณกบนะคะคุณกบน้อยพยักษ์บอกว่าอาจารย์ย้ายมาทูเดย์หรือเปล่าครับอันไม่ใช่ประเด็นหลักแต่ประเด็นหลักก็คือขอบคุณสำหรับ179บาทนะคะคุณกบค่ะครับผมก็เป็นค่ะคือผมเขาเชิญมาวันนี้ครับเชิญมาวันนี้แล้วผมก็ผมเชิญคุณเอมไปสอนอยู่ด้วยนะครับอีกสักอาทิตย์สองอาทิตย์นะคือผมมานี่แกจะได้ไม่หนีผมค่ะพอติดใจเรื่องคุณสนธินิดนึงค่ะเพราะว่าในช่วงตอนที่คุณทักษิณกำลังจะกลับมาแล้วก็เราก็เช็คกระแสกันว่าในกลุ่มของฝากฝังที่ก่อนหน้านั้นเคยอยู่เป็นขั้วตรงข้ามของคุณทักษิณเนี่ยว่ายังไงแต่ว่าคุณสนธิก็ดูไม่ได้มีปัญหาการที่รวมไทยสร้างชาติก็ดีพลังประชารัฐก็ดีจับมือกับเพื่อไทยการกลับมาของคุณทักษิณว่าก็มีคำบอกว่ากลับมารับโทษอะไรแบบนี้เนี่ยแต่ว่าตอนนี้คุณสนธิเป็นนาราทีฟหลักเลยไหมคะมีนาราทีฟที่
มันขวากว่านั้นไหมกำลังเกิดขึ้นอะไรเงี้ยหรือว่าอาจารย์คิดว่ามันก็คงต้องดูหมอว่าลงนะฮะต้องดูหมอว่าลงแต่ว่าถ้าถามว่าเป็นเนราทีฟหลักเนี่ยไม่น่าใช่นะครับแต่ผมคิดว่าสิ่งซึ่งเราพบที่น่าสนใจในทางสังคมวิทยาการเมืองนะใช้ศัพท์ให้มันดูหรูหราหน่อยก็คือว่าหรือจิตวิทยาการเมืองด้วยนะครับหลังการเลือกตั้งเนี่ยเราพบว่ากระแสสังคมถูกพลิกนะครับจากหลายๆตัวแสดงในทางการเมืองเนี่ยให้เปลี่ยนเป็นการเมืองที่พูดกันในเรื่องของการเมืองแห่งความจงรักภักดีเป็นอันดับหนึ่งใช่ไหมครับใครที่ไม่ใครที่ถูกผลักออกไปจากกระแสเรื่องความจงรักภักดีเนี่ยนะครับไม่ว่าเขาจะอธิบายมันเป็นเพียงการปฏิรูปหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับมันทำให้เขาไม่มีที่ยืนในพื้นที่ของการเมืองใช่ไหมครับซึ่งมันก็รวดเร็วมากๆนะครับเพราะว่าในช่วงของการเลือกตั้งเนี่ยการพูดถึงการปฏิรูปสถาบันกษัตริย์เนี่ยนะครับหรือการแก้กฎหมาย112เป็นการพูดที่ค่อนข้างที่จะมีสติและเปิดกว้างนะครับจากข้อถกเถียงต่างๆของแต่ละพรรคการเมืองที่รู้สึกว่าต้องการแก้ไขนะครับมีกระทั่งสามารถจัดเรนจ์ว่ามีพรรคที่บอกว่ายกเลิกก็มีแต่อาจจะไม่ได้รับเลือกมาเยอะหรือไม่ได้รับเลือกจริงในแง่ไม่มีเก้าอี้แก้ไขก็ไม่ได้มีแค่หนึ่งนะครับไม่แก้ไขก็มีแล้วก็เพิ่มโทษก็มีแต่ทุกพรรคเนี่ยสามารถที่จะพูดคุยกันในเวทีสาธารณะนะครับแต่ชั่วข้ามคืนที่พรรคก้าวไกลชนะปุ๊บเนี่ยนะครับทั้งที่ในตอนนั้นเองพรรคก้าวไกลไม่ได้พูดเรื่องนี้เป็นหลักในการหาเสียงแทบจะไม่น่าจะมีแผ่นพับหรือป้ายหาเสียงในเรื่องนี้นะครับพรรคก้าวไกลจะพูดเรื่องนี้ก็ต่อเมื่อมีคนสอบถามครับแล้วพรรคอื่นก็ไม่ได้ทำให้พรรคก้าวไกลดูเป็นเหมือนกับหลักการตั้งแล้วนะครับสิ่งที่ผมพยายามมาอยู่ตรงนี้เพราะชั่วข้ามคืนกระแสมันเริ่มขึ้นมาบางพรรคก็ออกมาพูดก่อนนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยมันทำให้เกิดการจัดตั้งรัฐบาลด้วยเงื่อนไขสำคัญก็คือว่ามีการแม้กระทั่งบางพรรคระบุชื่อว่าไม่ทำงานร่วมกับก้าวไกลค่ะครับหรือว่าบางพรรคก็พูดอ้อมๆใช่ไหมครับแต่กลายเป็นว่าทั้งหมดทั้งปวงในการเลือกตั้งเนี่ยกระแสเรื่องของการจับขั้วกันด้วยเรื่องของความจงรักภักดีกลายเป็นเรื่องที่แทบจะไม่ใช่เรื่องเดียวกันกับกระแสในช่วงของการเลือกตั้งนะครับแต่ว่าหลังจากนั้นโอเคก็หลังจากนั้นก็มาเป็นกระแสที่สองซึ่งมันก็เกี่ยวพันกับเมื่อวานนี้นะครับก็คือเรื่องของกระแสปากท้องใช่ไหมครับอันนี้ปากท้องต้องเป็นใหญ่10เดือนรอไม่ได้อะไรอย่างนี้เช่นเป็นนี้เป็นต้นอันนี้ผมก็พูดกว้างๆเฉยๆว่าถ้าเราจะมองภาพรวมของการเมืองเนี่ยนะครับสิ่งที่เห็นก็คือว่าแม้กระทั่งเรื่องของการพระราชทานการอภัยลดโทษใช่ไหมครับเรื่องหนึ่งที่มันจะวนเวียนอยู่อีกในช่วงนี้ทางการเมืองไทยก็คือเรื่องของการเมืองว่าด้วยการพูดถึงความจงรักภักดีเนี่ยนะครับสำนักข่าว Today Make Tomorrow Today